ษีนะคะมาแนะให้รัฐเนี่ยปรับเพดานภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาให้มีความเท่าเทียมกันที่ร้อยละ28ท่านนี้ก็คือคุณสมบูรณ์วีระวุฒิวงศ์หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหารสายงานภาษีและกฎหมายบริษัท Price Waterhouse Cooper ท่านบอกว่าได้มีการเสนอแนะให้ภาครัฐเนี่ยปรับเพดานภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เท่ากันคือที่ร้อยละ28เนื่องจากปัจจุบันนี้การจะเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเพดานอยู่ที่ร้อยละ35ซึ่งสูงกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยค่อนข้างมากก็เลยทำให้เกิดการเลี่ยงจ่ายภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดาส่วนเรื่องการนิรโทษกรรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME ท่านมองว่าน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าผู้ประกอบการก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อถ่ายโอนกิจการที่ประสบปัญหาแล้วก็มาตั้งเป็นบริษัทใหม่ค่ะไปต่อที่สถานการณ์ต่างประเทศ